ดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบอีกคลิปหนึ่งครับผมไหนๆก็แวะมาที่อู่พี่พรเทพเจริญกิจแล้วนะครับนี่คืออาณาจักรของพี่แกนะครับผมเห็นว่าไปจัดคันนี้มาใหม่ครับ M9540นะครับโอ้อันนี้ออกมาได้นานยังครับนี่สามสี่เดือนนะครับคันนี้คนสุดท้องเลยเพิ่งคลอดมาครับผมบอกว่าเอ้ามีคันนั้นคันนี้ไม่ขายยังอยู่ครับผมนี่โอ้คันนี้แล้วใช้งานได้ไหมพี่ได้เลยปั๊มอะไรมันนี่ต้องปั๊มโอ้มันนี่แล้วมันตั้งสิบหลายปีอันนี้มันเอ็มอะไรเนี่ยเอ็มอะไรเนี่ยM9000ครับรุ่นแรกที่เข้ามาซื้อไทยก่อนโอ้โหของตำบลว่ารุ่นบึกโบกบึกไอ้บึกเบิกเนาะครับผมก็พอไอ้ตัวนี้แหละได้พอนี่มาอ๋อเพราะเอาตัวนี้มาใช้งานนี่นะครับมาใช้งานกำลังทำนี่เก็บตังค์โอ้โหนี่ครับก็เลยคลอดมาคลอดทุกอย่างเลยพอคันนี้เสร็จเอาตัวไหนมาทีนี้คันนี้เสร็จป่ะอืมคันนี้เสร็จเอารถเกียร์เอารถคูโบต้าอ๋อใช้คูโบต้ามาเรื่อยๆก็เอารถเกียร์ใหญ่ไม่โคบ่แล้วไม่โคไม่โคมาหลังเกียร์ใหญ่เทเลอร์แล้วก็ต้าอืมรอดปีเดียวกันโอ้โหสามคันแล้วโหเอาคันนี้มาทับมาเพื่องานอะไรงานดันโดยเฉพาะเลยมันก็ครอบคลุมทำนาเราทั้งหมดทำนาทั้ง200ไร่เนาะ200กว่าไร่เนาะโอ้นา200ไร่ครับพี่น้องทำนาทั้ง200ไร่โอ้โหมากก็ไม่ทันใจไม่ทันใจอีกโอ้โหเอาทีนี้ดาวเท่าไหร่ครับตัวนี้จะสดเลยดาวแสนห้าส่งเดือนเป็นปีขอเดือน 3,000 ก็ปีละ203ปี203ครับคันนี้ตัวนี้ระบบเกียร์เป็นระบบเดินหน้าไม่ต้องอยู่แล้วมั้งอืมออโต้ครับผมแรงตามนี้เนาะ7ปีก็เสร็จแล้วครับผมโอ้โหอันนี้ให้คันนี้นะปกติก็มีแต่เงินสดใช่ไหมนี่โอ้โหเอ้าคันแรกที่เป็นนี่ครับคันนี้ M9540 นะครับผมออกมาได้ไม่กี่เดือนนะครับคันนี้ถือว่าเป็นน้องเล็กเลยน้องเล็กมากับผ่านหน้าผ่านหลังครับคันนี้โอ้โหพรเทพเจริญกิจนะครับอยู่ที่สุรินทร์นะครับอำเภอเมืองบุรีเมืองเมืองสุรินทร์นี่ครับเดิมทีใช้เจ้าตัวนี้ครับผม9,000รุ่นบุกเบอร์ครับผมนี่นะครับตัวสร้างเงินสร้างทองเลยครับผมมาก็จัดคันนี้มาช่วยกันนะครับช่วยกันเอามาให้ใหญ่เลยโอ้โหเวทสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนี่คือพรเทพเจริญกิจนะครับยังไงตามทีมงานด้วยครับผมมีงานก็เรียกใช้ครับอยู่ที่สุรินทร์นะครับแถวบ้านสวายสวายสุรินทร์นะครับสวายก็ติดต่อทีมงานพรเทพกันไปใช้บริการกันได้ครับผมนะนี่ครับ โอ้มีนา200กว่าไร่ครับผมทำนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าคือกิจการนะครับรถดำรถ6ล้อตัวนี้แจ๋วเลยครับแจ๋วเลยเอามาให้ชมกันครับผมมาให้ชมรถไถสวยๆใหญ่ครับผมอันนี้ก็สเปคก็ดูตาม YouTube เลยครับได้ครับระบบการทำงานก็เดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบคลาสนะก็อลังการเลยทีเดียวนะครับผมนี่จะขึ้นดูเกียร์ประมาณนี้เลยเกียร์อู้จะเป็นคันเร่งมือเกียร์หนึ่งสองสามสี่ควบคุมพีทีโอยกผ่าน
ยุกผ่านนี่ใช้งานกี่ชั่วโมงแล้วสี่สามห้า435ชั่วโมงเดี๋ยวฟังเสียงรถนี้โอ้ใหญ่มากครับM9 9540นะครับล้อ 2.4 ครับครับเอาเลยกินแล้ว 2.4 ตัวนี้39ขนาดล้อใหญ่เลยทีเดียวนะครับทีมงานเทพเจริญกิจรุ่นนี้สวยครับสวยล้อใหญ่ทีเดียวนะครับใช้งานน้อยมากใช้งานน้อยมากครับเอามาให้ชมกันครับผมให้ชมทีมงานนี้จัดเลยตัวนี้คันนี้ออกมาประมาณปีกว่านะครับนี่เคท 312D นะครับตัวนี้ขนาด12ตันนะครับ12ตันจัดมาจากบางนาแท็กเตอร์โอ้สวยสวยสวยมีทุกอย่างเลยก็จบครับผมฤดูการเก็บเกี่ยวก็มีรถเกี่ยวฤดูการเกี่ยวเสร็จก็ขุดดินลอกหน้าดินขายนะครับมาดูการไถนาก็รถไถแบบนี้นี่ครบวงจรนะครับเรียกว่าทุกฤดูการนะครับผมทุกฤดูการเลยนะทุกฤดูการเลยนะครับวันเวลาเรียกว่าไม่มีการได้หยุดพักครับทำมาหาเงินอย่างเดียวนะครับผมทำมาหากินอย่างเดียวตอนนี้ก็พักทานข้าวโอ้ยเพิ่งทานข้าวบ่ก็บ่ายโมงแล้ว ทำงานติดมือเลยโอ้ได้อะไรนี่ปลาข้าวโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีแต่ปลาเนาะปลาเยอะครับหน้าน้ำหลากก็ปลาเยอะครับผมกินอยู่แบบนี้แหละครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับผมฝากทีมงานทีมงานเซียนนนไฟเตอร์ติดตามทีมงานนี้ได้YouTube ช่องอะไรนะนนไฟเตอร์ครับนนไฟเตอร์โดยมากจะเห็นอยู่แต่กับทีมท1นะวันนี้ก็คงจะจอดมาเตรียมขึ้นรถเกี่ยวแล้วนะนนไฟเตอร์เดี๋ยวหน้าเกี่ยวข้าวเราก็จะมาติดตามนะครับติดตามจะรถขุดจะรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวคันนี้นะครับสุปกรณ์เจริญการช่างนะครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ